ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะวันนี้รายการธรรมโอลีก็เช่นเดิม อยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมค่ะสวัสดีค่ะคุณดาเลศขอบคุณมากนะคะที่แชร์ไลฟ์สดเข้าไปในกลุ่มของศิษย์กรรมฐานท่านพระอาจารย์มหารัมพันธ์ทุกวันแล้วก็แชร์ไปตามหน้าเพจต่างๆขอบคุณมากๆนะคะก็เมื่อเช้าพอดีว่าตัวเองเนี่ยได้ขออนุญาตต่อไปนี้เนี่ยคงจะถ้าเราจะพูดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยพอเราพูดความจริงเลยโดยที่เราไม่ต้องเกรงใจคำว่าเกรงใจในที่นี้หมายถึงว่ามัวแต่กลัวนะกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางครั้งเนี่ยไอ้ความกลัวนั่นแหละมันทำให้ความชัดเจนไม่เกิดขึ้นนะคะก็เลยขออนุญาตพูดอะไรที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเหมือนกับนักการเมืองหรือเหมือนกับนักข่าวหรือเหมือนกับดาราที่เขาเป็นคนของสาธารณะสวัสดีครับพี่ต๋อมเขาจะต้องอธิบายความจริงให้กับผู้ที่ติดตามเราเนี่ยเข้าใจแล้วก็ไม่เสื่อมความเข้าใจจากตัวเราไปอย่างเช่นเรื่องของการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับโพสต์เฟซบุ๊กธรรมะอย่างเมื่อเช้าโพสต์ถึงเรื่องของความรักทำไมถึงโพสต์ถึงเรื่องของความรักตัวเองนึกถึงคำพูดของคนนะคะบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนพูดดีคำพูดเนี่ยมันดูดีได้แต่การกระทำเนี่ยมันจะดีเหมือนคำพูดได้หรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับสติละคนเราเนี่ยพูดดีเนี่ยมันดีได้ไม่นานนะคะคนก็จะชื่นชมในตอนที่พูดนั่นแหละแต่พอตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วไอ้ความดีที่พูดอยู่เนี่ยมันก็บางคนก็ขาดสติอยู่ค่ะก็ยังฟังเชื่อความดีที่พูดอยู่แต่โดยการเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยบางทีมันแทบจะไม่มีเลยไอ้ที่พูดอยู่กับที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ตรงกันก็มีเยอะนะคะอย่างเช่นรักทุกคนดีกับทุกคนแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพฤติกรรมก็คือทำร้ายคนนี้เอาใจคนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่รักทุกคนละคนที่รักทุกคนเนี่ยมันจะมีความเมตตาเป็นหลักทีนี้ความเมตตาเนี่ยเขาเรียกว่าพรหมวิหาร4ที่เอามาใช้ให้มันถูกต้องเนี่ยความเมตตาเนี่ยสวัสดีค่ะแม่น้องบอลนะแม่น้องบอลก็มันมีหลักของการใช้ความเมตตาอยู่ก็คือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาต้องใช้เป็นจริงๆนะคะต้องเข้าใจจริงๆแต่ว่าคนที่มีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไม่วิปลาสเนี่ยอย่างที่เราพูดถึงเรื่องของความวิปลาสไปมันสอดคล้องกันคนที่ไม่วิปลาสและมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะมีความเมตตาที่เป็นปรมัตถธรรมคือเป็นความเมตตาแท้ๆที่เกิดขึ้นจากหัวใจแล้วก็ปัญญาที่เข้าใจความจริงของชีวิตแต่ถ้าเกิดความเมตตาที่เกิดขึ้นจากการฟังพยายามเมตตาเนี่ยพอสติมันขาดปุ๊บไอ้เขาเรียกว่าอนุสติที่มันตามรู้ธรรมะเนี่ยธรรมานุสติเนี่ยมันหายไปไอ้เจ้าตัวความเมตตาเนี่ยความเห็นแก่ตัวมันเข้ามาแทนที่เนี่ยความเมตตาอันนี้ก็จะหายไปพร้อมกับการขาดสติด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นเมตตาที่เกิดขึ้นจากปัญญาเนี่ยมันจะอยู่ตลอดหรือบางทีเนี่ยสติมันขาดไปมันเผลอไปเฮ้ยพูดอย่างนี้ไปเขาจะเสียใจหรือเปล่าวะอะไรอารมณ์เนี่ยเราก็จะไม่พูดอันเนี้ยค่ะอย่างที่ในฐานะที่ตัวเองเนี่ยทำงานหลายด้านมากบางทีเนี่ยมันก็ต้องกล้าที่จะยืนบนจุดยืนของตัวเองอย่างงานที่ทำอยู่เนี่ยมีทั้ง
งานในส่วนของงานวัดสวัสดีค่ะคุณวันชัยซึ่งเป็นวิปัสสนากรรมฐานเป็นอาจารย์อยู่ที่วัดก็มีลูกศิษย์ที่อยู่ด้วยกันเขาดูเราอยู่ว่าเราเนี่ยจะทำยังไงกับปัญหาแต่ละอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตเราเอาตัวเองไม่รอดเราพาตัวเองไปไม่ได้เราจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้อะแต่ในเวลาเดียวกันมันก็มีงานอย่างอื่นอย่างเช่นงานที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วว่ามันเป็นรูปธรรมขึ้นมานะคะก็คือการจิตอาสาก็เป็นรูปธรรมขึ้นมาชัดเจนขึ้นมามันก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะทำนะตั้งใจที่จะทำสวัสดีค่ะพี่ก้อยขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยคือตั้งใจที่จะทำเพราะฉะนั้นมันก็จะมาอีกแบบหนึ่งมันเป็นงานอันนั้นคือเราเป็นเหมือนกับผู้ที่เป็นผู้ตามแล้วก็เป็นแบ็คบางส่วนในการทำงานมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือเราต้องมีสติอะค่ะทีนี้ไอ้ความรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยคุณตุ้ยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักค่ะอยากฟังเรื่องความรักไหมปกติในเดือนนี้ในทุกๆปีเนี่ยจะพูดเรื่องความรักเพราะว่าความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาบางคนก็หิวเลยนะคะอยากจะได้ความรักมาแต่ว่าเรามีวิธีในการหาความรักกันแตกต่างมากความรักที่ยั่งยืนเนี่ยบางทีเนี่ยมันข้ามชาติเลยนะยกตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์ก่อนที่จะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยได้คู่กันกับพระนางพิมพายโสธราเนี่ยสี่อสงไขยกับอีแสนกับเนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้คู่กันอยู่ชาติเดียวเองนะคือชาติที่พระโพธิสัตว์ไปเป็นเปรตประเภทเดียวที่พระโพธิสัตว์เนี่ยไปเกิดเปรตประเภทอื่นเนี่ยจะไม่เกิดเป็นเปรตประเภทเดียวชาตินั้นไม่ได้เป็นคู่กันทำไมถึงได้รับความรักที่ยั่งยืนแล้วก็ยาวนานขนาดนั้นอยากจะมีความรักที่ยั่งยืนและยาวนานขนาดนั้นมั่งไหม ต้องถามทุกคนอยากมีค่ะโอ้โหทำไมพระนางพิมพาเนี่ยยโสธราเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าขนาดแบบว่าน้อยใจเสียใจพระโพธิสัตว์เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยออกจากวังนะคะเสียใจมากเพราะความรักมากนั่นแหละเสียใจมากแต่เมื่อทราบข่าวว่าเจ้าชายเนี่ยออกไปบวชก็รู้สึกอายนะเหมือนกับตัวเองเนี่ยมันไม่มีดีผู้ชายถึงทิ้งไปอะไรเงี้ยคือความคิดของผู้หญิงเนี่ยคือด้วยความที่สังขารเนี่ยมันอยู่ในจิตเนี่ยมันปรุงแต่งแต่ละคนก็มีพื้นฐานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่างคนต่างคิดค่ะแต่ทีนี้ไอ้ความคิดที่มันคิดของแต่ละคนเนี่ยในการแสดงออกเนี่ยมันจึงสร้างเวรสร้างกรรมไงคะโดยที่เราไม่รู้ตัวพระนางพิมพายโสธราเนี่ยเสียใจแล้วก็ร้องไห้เหมือนกับว่าเจ้าชายสิทธัตถะฉีกหน้ามากเลยที่ทำแบบนี้หนีไปผู้หญิงอะโดนทิ้งมันเสียหน้าค่ะทีนี้โดยธรรมชาติเนี่ยก็ต้องโกรธถูกต้องไหมคะสวัสดีค่ะพี่แพตตี้แต่ปรากฏว่าพระนางพิมพายโสธราเนี่ยพอรู้ว่าเจ้าชายออกบวชเนี่ยแต่งชุดสีเนี่ยดรอปลงมาเลยนะคะจากที่ผู้หญิงสวยๆแต่งตัวงามๆดีๆงดงามเพื่อที่อยู่กับสามีอยู่กับลูกสมศักดิ์ศรีสมฐานะในความเป็นพระชายาของพระโอรสแต่ปรากฏว่าพอเจ้าชายออกบวชเนี่ยพระนางทรงดับเสื้อผ้าลงหมดเลยค่ะเป็นสีคล้ายๆกับนักบวชด้วยอยู่ในวังนี่คือความซื่อสัตย์ที่พระโพธิสัตว์ได้ทำไมพระโพธิสัตว์ถึงได้ความซื่อสัตย์ขนาดนั้นทั้งที่เราลองย้อนไปดูในชาติที่พระโพธิสัตว์เนี่ยคู่กันกับพระนางพิมพายโสธรามาตลอดชีวิตทุกชาติเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเฝ้ารักเฝ้าถนอมเฝ้าดูแลเฝ้าอะไรนะเอาแค่ชาติที่พระนางมัตสีเนี่ยเป็นพระนางมัตสีเป็นพระเวสสันดรกันเนี่ยก็ยังช้ำใจคือมันช้ำทุกชาติเลยนะดูแล้วพระนางวัสรีเองเนี่ย
ก็ถูกยกให้กับชูชกขอโทษทีค่ะนั่นถูกยกให้กับพระสักกะซึ่งปอมาขอพระนางมัตสีนั่นกันหาชาลีค่ะชูชกยกให้พระนางมัตสีก็เสียใจก็ไม่เข็ดทำไมถึงได้รับความรักจากถ้าเกิดพูดถึงความรักในวันแห่งความรักหรือในเดือนแห่งความรักเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของความรักที่เป็นคู่หรือเป็นกามคุณหรือเป็นชู้สาวที่มันมั่นคงที่สุดเนี่ยเรามองเห็นเลยว่าความรักของพระนางพิมพายโสธราเนี่ยยิ่งใหญ่มากทำไมพระโพธิสัตว์เนี่ยถึงได้รับความรักขนาดนั้นก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีย่อมได้ดีไม่ว่าเราจะทำอะไรกับใครแบบไหนวิบากกรรมนั้นเนี่ยต้องกลับมาหาเรามันเหมือนกับถ้าเรามองจากภายนอกถ้าเราขาดสติถ้าเราขาดความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยเราจะมองว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยทำกับพระนางมัตสีเนี่ยแล้วถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกลองไปอ่านพระไตรปิฎกดูในวันที่พระนางพิมพายโสธราเนี่ยกราบลาเข้าปรินิพพานเนี่ยโอ้โหซึ้งมากค่ะซึ้งมากพระนางก็ทรงย้อนท่านเป็นเลิศในด้านของการย้อนอดีตชาติย้อนไปไกลมากถ้าอยากจะรู้ว่านางเนี่ยเคยคู่พุทธเจ้าแล้วเนี่ยมีประวัติร่วมกันแบบไหนมั่งเนี่ยพระนางเล่าถึงชาติแต่ละชาติเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความสุขนะคะบางชาติเกิดคู่พุทธเจ้าเนี่ยเป็นปลาช่อนตัวผู้กับตัวเมียเป็นสัตว์เลี้ยงฉานก็เป็นไก่เป็นอะไรเงี้ยเป็นคู่กันนะคะ หรือเป็นชายาของพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์เองเนี่ยก็ยังยกนางให้ไปเป็นเมียคนอื่นอีก เราอ่านแล้วโอ้โหแต่ว่าพระนางพิมพาเนี่ยมาขอขมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้โกรธพระองค์ข้าพุทธเจ้าเนี่ยขอประทานอภัยและขอขมาพระองค์ก่อนที่จะเข้าสู่ปรินิพพานเรากำลังจะมาพูดถึงเรื่องของความรักที่มันยั่งยืนกันว่าเอ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยทำกับพระนางพิมพาซะขนาดนี้แต่ทำไมพระนางพิมพาจึงยังรักแล้วก็เคารพตามรักพระโพธิสัตว์จนถึงมรรคผลนิพพานในความจริงเนี่ยอยากจะเขียนบทความเรื่องนี้อยู่นะ นะคะเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าจุดประกายจากฉันรักสรรพสิ่งเพราะฉันรัก เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะได้อ่านหนังสือบทความสั้นๆเล่มเล็กๆของอดีตท่านอธิการขอโทษทีปัจจุบันค่ะท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ไม่กล้าพูดสมณศักดิ์ของท่านค่ะกลัวพูดผิดท่านเลื่อนแล้วนะเป็นพระธรรมวชิระพูดด้วยว่าอยากจะพูดผิดอีกนะท่านเจ้าคุณพระอาจารย์สมจินนะคะเป็นหนังสือก็จะเขียนชื่อท่านในยุคนั้นท่านได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับความรักเอาไว้ได้อย่างคือถ้าเกิดคนไม่มีความรู้ด้านอภิธรรมหรือความด้านศาสนาเนี่ยบางทีอ่านมันก็จะไม่ค่อยลึกซึ้งอ่านแล้วก็เหมือนผ่านตาไปค่ะแต่พอเราเรียนอภิธรรมมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการอธิบายของท่านเนี่ยลึกซึ้งมากมันทำให้จุดประกายขึ้นมามันทำให้เราเข้าใจความรักอะเอางี้ดีกว่าทำให้เราเข้าใจความรักบนโลกใบนี้ค่ะเข้าใจความรักทำไมพระนางพิมพาโดนสักขนาดเนี้ยแต่ทำไมก็ยังรักจนถึงมรรคผลนิพพานมากราบลาทั้งที่ตัวเองเป็นคนถูกทิ้งเป็นคนถูกยกให้คนนั้นคนนี้แต่ก็ไม่โกรธต้องย้อนกลับไปอีกตื้ดย้อนกลับไปอีก4อสงไขยกับอีกแสนกับในชาติที่2คน2ชีวิต2หัวใจตั้งความปรารถนาไว้ตรงกันอันนี้เราชอบลืมเรามองโลกแบบเขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นภาษาปัจจุบันเขาเรียกวิสัยทัศน์การมองโลกที่ไกลกับใกล้วิสัยทัศน์เนี่ย
ถ้าเกิดว่าคนที่มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีวิสัยทัศน์ที่ไกลยาวไปจะรู้เหตุกับผลแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นการมองคนอื่นเนี่ยไอ้เจ้าตัวอารมณ์ที่มองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปิดปัญญาได้เลยอารมณ์ไม่สามารถเปิดปัญญาในการที่เราจะเข้าใจธรรมะได้ค่ะท่านญาติธรรมคะย้อนกลับไป4อสงไขยกับอีกแสนกับนะย้อนกลับไปพระโพธิสัตว์เป็นท่านสุเมธดาบสเป็นท่านสุเมธดาบสแล้วชาตินั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยบารมีเต็มแล้วเต็มในที่นี้หมายถึงว่าเต็มในการที่จะได้เป็นพระพุทธได้เป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตะโพธิสัตว์เต็มคนที่จะเป็นนิยตะโพธิสัตว์ได้ต้องมีคุณสมบัติอีกนะคะ คือพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีคุณสมบัติคือมีบารมีเต็ม10ใช่มั้ยคะแต่คนที่จะเป็นนิยตะโพธิสัตว์เนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติเรียกธรรมะสโมทาน8คุณสมบัติเนี้ยต้องมีความมั่นคงทางด้านจิตใจในการเป็นพระพุทธเจ้าหลายอย่างมากค่ะจนพระโพธิสัตว์เนี่ยตอนนั้นเป็นอนิยตะโพธิสัตว์สุเมธดาบสในชาติเดียวกันเป็นอนิยตะโพธิสัตว์อยู่แล้วก็ได้เจอกับพระพุทธเจ้าทีปังกรเมื่อเจอกับพระพุทธเจ้าทีปังกรปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยก็มีการทำทางย่อๆนะคะเพื่อที่จะถวายการเดินที่สะดวกให้กับพระพุทธเจ้าทีปังกรและคณะนะคะในตำราก็ว่า 20,000 รูปทีนี้พระโพธิสัตว์เองเนี่ยที่เป็นอนิยตาโพธิสัตว์เนี่ยท่านสุเมธดาบสเนี่ยท่านก็ได้ฌานแล้วก็ทำอภิญญาได้ด้วยนะคะคนที่จะเป็นโพธิสัตว์เนี่ยต้องทำอภิญญาได้ท่านทำอภิญญาได้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นการทำอภิญญาได้เนี่ยพอทางมันไม่เสร็จเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็เลยนอนให้กับพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยเหยียบบนตัวค่ะคนก็ประเมินกันตามสติปัญญาของเจ้าของว่าโห้ยพระเป็นหมื่นๆไปให้เหยียบได้ยังไงโอ้ยตายพอดีเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องเขียนขึ้นมาเพราะความที่มันไม่มีความรู้เราจึงประเมินจากประสบการณ์ของตัวเราเนี่ยแหละถ้าเป็นเราเนี่ยเราต้องตายแน่เลยแต่ถ้าเกิดเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยอย่าลืมนะคะว่าได้ฌานเนี่ยคือมีฤทธิ์อภิญญาเนี่ยสามารถที่จะอธิษฐานให้ตัวเนี่ยแข็งเหมือนหินยังได้เลยแล้วเดินเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นหมื่นๆเนี่ยเดินมาเหยียบทีเดียวแล้วตายเลยซะที่ไหนเขาก็เดินเป็นแถวไปเหยียบเต็มที่ก็ทีละคนมันจะไปตายได้ยังไงแล้วการเหยียบของพระเนี่ยที่เดินเป็นสะพานเนี่ยเขาไม่ได้ไปเหยียบลุยๆยังขาดสติเหมือนกับที่เราเดินกันซะที่ไหนแล้วมันก็ไม่ใช่อีกอ่ะคือด้วยความที่มันคิดอย่างไม่มีระบบอะค่ะมันคิดเอาเองอะรีบคิดรีบสรุปอะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็จะคิดแบบเนี้ยทีนี้อะพอพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยเดินจนจบละพอเดินจบปุ๊บเนี่ยก็มีการพยากรณ์คนที่จะได้เป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตะเนี่ยต้องได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าสักก่อนองค์ใดองค์หนึ่งถึงเวลาแล้วค่ะที่พระโพธิสัตว์อนิยตะโพธิสัตว์สุเมธดาบสจะได้รับคำพยากรณ์พระพุทธเจ้าทีบางก่อนก็พยากรณ์ว่าอีก4อสงไขยกับอีกแสนกับเนี่ยท่านเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนี่คือแน่นอนแล้วถ้าเกิดได้รับคำพยากรณ์นี้คือแน่นอนแล้วยังไงก็เป็นแน่นอนแล้วมีผู้หญิงคนนึงค่ะที่จะมาคอยมาช่วยท่านสุเมธดาบสเนี่ยทำสะพานผู้หญิงอยู่คนนั้นอ่ะจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยคุณวันชัยอยู่เปล่าคนค่ะ ช่วยคนครูพุทธดีเหรอคะไม่แน่ใจต้องขออภัยไม่เคยจำชื่อคนพ่อไม่ได้ค่ะจำแล้วชอบพูดผิดก็เลยอาศัยแบบเล่าเรื่องราวเอาผู้หญิงเนี่ยคนเนี้ยนะคะสุภาพสตรีท่านเนี้ยพอเห็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยได้รับคำพยากรณ์เป็นนิยตะโพธิสัตว์และท่านสุเมธดาบสก็เลยตั้งอธิษฐานค่ะข้าพระองค์ขอตั้งอธิษฐานเป็นคู่บารมีของพระโพธิสัตว์จนกว่าถึงทางมรรคผลนิพพานตั้งอธิษฐานหัวใจที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยของผู้หญิงคนหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้ว
แต่ทีนี้เนี่ยท่านสุเมธดาบทก็ไม่ได้ปรารถนาเลยอ๋อขอบคุณมากค่ะรู้แล้วตัวช่วยพิเศษอยู่ที่นี่เองอนาคตพระนางสุมิตรานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะพระนางสุมิตราเนี่ยก็อธิษฐานขอเป็นคู่บารมีโอ้พระบทท่านสุเมธดาบทก็แบบเฮ้ยไม่เอาคู่บารมีก็ฉันจะเป็นนักบวชจะมาคู่ฉันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยความรู้สึกนะอันนี้กำลังจะอธิบายในแนวความคิดของเราที่อยู่ในใจอะอารมณ์เนี้ยเฮ้ยไม่เอาก็ฉันจะเป็นนักบวชจะมาคู่ทำไมอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ไม่ต้องอะไรประมาณปฏิเสธแต่ทีนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยก็ทรงห้ามท่านสุเมธดาบทเอาไว้ว่าอย่าห้ามเพราะนางสุมิตราเนี่ยแหละค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อท่านต่อไปในอนาคตบอกแบบนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยนางสุมิตราเนี่ยก็เกิดมาเป็นนางมัตสีเกิดมาเป็นพระนางพิมพายโสธรานั่นแหละทุกชาติเลยค่ะคู่กันเพราะโพธิสัตว์เองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าไปลุ่มหลงไปหลงรักไปนั่งเอาอกเอาใจซะจนขาดสติอะไรก็ไม่เป็นแต่พระนางพิมพายโสธราเนี่ยในชาติสุดท้ายเนี่ยก็ยังรักเทิดทูนเพราะอะไรนี่ที่เราจะมาวิเคราะห์กันตรงนี้อย่าลืมนะคะว่าพระนางพิมพายโสธราเองเนี่ยท่านก็มีจุดหมายของท่านเหมือนกันตอนที่ท่านคู่กับพระโพธิสัตว์ท่านมีความปรารถนาที่จะเป็นคู่บารมีที่จะสนับสนุนให้พระโพธิสัตว์เนี่ยถึงจุดหมายไม่ได้คู่กันเป็นสามีภรรยากันไปจนตายเนี่ยลืมอันนี้ไปเขาไม่ได้คิดว่าเขาต้องอยู่ด้วยกันจนตายเป็นสามีภรรยาแต่เขาคิดว่าเขาจะอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะสนับสนุนจุดหมายของพระโพธิสัตว์เนี่ยให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่คิดอะไรเยอะแล้วค่ะเราอย่าเอากิเลสตัวเองเนี่ยไปใส่ในชีวิตของคนอื่นโดยเฉพาะโพธิสัตว์มันคนละเรื่องกันทีนี้บางครั้งเนี่ยด้วยความที่ว่ามนุษย์เนี่ยอย่าลืมนะคะว่าพระโพธิสัตว์เองหรือคู่บารมีของพระโพธิสัตว์เองเนี่ยก็ยังมีกิเลสอยู่เพราะว่าไม่ใช่พระอรหันต์จิตของมนุษย์เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงค่ะจิตมนุษย์เนี่ยถ้ามันขาดสติเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นอกุศลถึงได้เตือนตัวเองตลอดว่าต้องมีสตินะมันจะเป็นอกุศลไงถ้าเกิดว่ามันขาดสติปุ๊บเนี่ยอกุศลมันจะมาเลยพระโพธิสัตว์เองก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นไหมคะว่าบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าขาดสตินั่นแหละหรือไปเกิดเป็นเปรตก็เพราะขาดสตินั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยจิตเนี่ยมันขาดสติได้ตลอดเวลาอยู่แล้วทีนี้พอพระนางมัตสีเนี่ยบางช่วงเนี่ยก็ยังเกิดหึงหวงก็มีเหมือนกันที่จะเกิดการหึงหวงแต่ว่าสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของพระโพธิสัตว์ที่หลายคนคิดไม่ถึงแล้วก็ไม่รู้ถ้าไม่เรียนไม่อ่านพระไตรปิฎกไม่มีทางรู้ก็คือธรรมสัญญาธรรมสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาของความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าคือยังไงก็แล้วแต่พระโพธิสัตว์เองบางทีเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้แต่มันต้องทำธรรมสัญญาก็คือความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความที่พระโพธิสัตว์เนี่ยจะลืมความเป็นพระพุทธเจ้าไปชาติใดชาติหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่มีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยช่วงที่จิตมันตกเนี่ยมันมีถ้าไม่มีช่วงจิตตกมันไม่มีทางได้เป็นเปรตหรอกค่ะไม่มีทางได้เป็นสัตว์เดรัจฉานมันมีแต่ว่ามันก็จะมีการสร้างบารมีสะสม4อสงไขยกับอีแสนกับอะค่ะทีนี้ทำไมพระโพธิสัตว์ถึงได้รับความรักที่ยั่งยืนเพราะว่าพระนางพิมพายโสธราเองเนี่ยถ้าพูดไปเนี่ยว่ารักพระโพธิสัตว์โดยตรงหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่พระนางพิมพาเองก็รักอุดมการณ์ที่ตัวเองเนี่ยจะเป็นคู่ที่จะคอยสนับสนุนพระโพธิสัตว์ให้บรรลุธรรมเหมือนกันเราลืมนึกถึงตรงข้อนี้ไปว่าตอนที่พระนางพิมพายโสธราอธิษฐานน่ะอธิษฐานเป็นคู่บารมีเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่า
ต้องเข้าใจคำนิยามของคำว่าคู่บารมีซะก่อนว่าคู่บารมีเนี่ยบารมีก็คือบุญคู่ที่จะทำบุญไปด้วยกันแล้วคำว่าบุญเนี่ยมันคืออะไรบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของการสละกิเลสค่ะมันไม่ได้ชื่อของการที่จะเอากิเลสเพิ่มพูนมาด้วยกันตัณหาราคะเต็มไปหมดเลยมันก็ไม่ใช่แต่คู่บารมีคือคู่ที่จะต้องพร้อมที่จะสละกิเลสไปด้วยกันแต่ทีนี้จิตของคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ตกต่ำมันก็ธรรมดายิ่งยากขึ้นนะคะตอนที่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยตอนที่เกิดเป็นปลาช่อนเดียวกันกัดกันจนตายนะคะเป็นปลาช่อนเดียวกันเนี่ยกัดกันค่ะหึงปลาช่อนตัวเมียอะไรลองไปอ่านดูแต่ว่าปรากฏว่าคู่ยิ่งสูงขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะชาติสุดท้ายที่พระนางพิมพายาโสธราเนี่ยเป็นเจ้าหญิงการสละเจ้าหญิงเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยเราลองไปดูว่าสวัสดีค่ะคุณหารเราลองไปดูว่าคนที่ตอนเนี้ยกินดีอยู่ดีมีบ้านดีๆมีรถดีๆมีภรรยาดีๆมีลูกดีๆเนี่ยเราลองไปชวนให้เขาออกบวชสิคะว่าเขาเนี่ยจะยอมที่จะออกบวชหรือเปล่าไม่มีทางเขาบอกว่าชีวิตฉันมีความสุขแล้วฉันไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องบวชเขาจะพูดคำนี้เลยค่ะเพราะว่าเขามีภรรยาที่รักเขามีลูกที่น่ารักเขามีครอบครัวที่อบอุ่นเขาจะบอกแบบนี้ค่ะแต่อันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรโดยความเป็นคนดีโดยความเป็นคนดีในสังคมมีทุกอย่างครบมีเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีมันก็คือคนดีในสังคมคนหนึ่งเราอย่าไปเปรียบเทียบกันกับพระโพธิสัตว์แต่ทีนี้เนี่ยพระโพธิสัตว์เองเนี่ยที่เราจะเปรียบเทียบคือเปรียบเทียบของหัวใจที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยมีลักษณะแบบไหนหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้รักผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้รักผู้ชายคนหนึ่งหรือไม่ได้รักใครไม่ได้รักครอบครัวไม่ได้รักอะไรที่มากไปกว่าการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระโพธิสัตว์มีความรักค่ะไม่ใช่ไม่มีต้องเลือกค่ะต้องเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พระองค์เนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยจะทิ้งพระนางพิมพายโสธราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายของเราเนี่ยบางทีเนี่ยต้องขออภัยนะคะขี้เหร่ขี้เหร่ของเราเนี่ยแหละค่ะปากเสียของเราเนี่ยแหละค่ะกินเหล้าเมายาสารพัดเราก็ยังรักของเราเลยสวัสดีค่ะคุณอ้อยเราก็ยังรักของเราเลยให้เลิกใครมาแย่งแฟนเราเนี่ยหูยหึงจะเป็นจะตายนะแล้วลองคิดดูพระโพธิสัตว์เนี่ยพระนางพิมพาเนี่ยเพรียบพร้อมไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่จำเป็นต้องทิ้งถ้าไม่ทิ้งไม่เลิกไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามันต้องทิ้งแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์ทำไมทิ้งง่ายขนาดนั้น อย่าลืมนะคะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเคยทิ้งได้มาหลายชาติแล้ว นี่แหละค่ะคือบารมีดังนั้นเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยจึงบอกว่าพระนางมัตสีเนี่ยหรือพระนางสุมิตาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในอนาคตเพราะจะเป็นผู้ที่ทำให้พระโพธิสัตว์เนี่ยสามารถที่จะตัดกามราคะในส่วนนี้ได้แล้วก็จะไม่เป็นอุปสรรคมากถ้าเป็นผู้หญิงที่อย่างสมมุติว่าผู้ชายอยากจะออกบวชแต่ผู้หญิงเนี่ยมีกามราคะมากแล้วก็ไม่เข้าใจไม่ได้รักพระโพธิสัตว์จริงก็จะมีวิธีการต่างๆในการที่จะทำให้พระโพธิสัตว์เนี่ยบวชยากแต่อย่าลืมว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถามว่าพระนางพิมพายโสธราเนี่ยเสียใจหรือเปล่าเสียใจค่ะเราจะเห็นว่าตอนที่พระราหุลอายุได้7ปีเนี่ยพระนางพิมพายโสธราเนี่ยก็ยังเสียใจอยู่เลย7ปีนะคะกับความเสียใจแต่ว่าด้วยความที่พระองค์ทรงสร้างบารมีร่วมกันมาหลายภพหลายชาติเนี่ยมันก็จะมีจุดหนึ่งที่เกิดปัญญามันเป็นบุญน่ะที่ถึงเวลาแล้วมันก็ต้องทีนี้ที่เราพูดถึงความรักว่าพระโพธิสัตว์พระองค์ทรงรัก
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือรักการตรัสรู้ความรักอันนี้มันยิ่งใหญ่มากความรักในธรรมค่ะมันถึงทำให้ใครๆก็รักพระโพธิสัตว์นี่ไงก็เราจะพูดถึงเรื่องของความรักในพุทธศาสนาว่าไม่มีพลังอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังของธรรมะหัวใจของคนเพราะเราจะเห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยทำไมคนถึงหลั่งไหลกันไปสมัยก่อนตัวเองจำได้ว่าหลวงปู่พรมมาน่าจะเป็นอุดรหรืออุบลจำไม่ได้แล้วค่ะโหญาติธรรมค่ะอยู่ในป่าค่ะพวกเราก็ยังไปไปรบกวนท่านท่านอุตส่าห์เข้าไปลึกขนาดนั้นแล้วนะเราก็ยังเข้าไปลึกมากค่ะก็ไปกันเพราะว่าหัวใจที่มีธรรมะหัวใจที่บริสุทธิ์มันดึงดูดให้ทำให้คนเนี่ยรักด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นแบบนั้นแต่ก่อนที่เราจะได้รับความรักแบบนั้นเนี่ยลองดูพระโพธิสัตว์ดิคะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเนี่ยเยอะขนาดไหนที่ได้พูดให้ฟังว่าเราเริ่มรายการว่า ตัวเองได้โพสต์ธรรมะเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เรามาอยู่ร่วมกันในสังคมมันเจอคนมากมายค่ะหลากหลายมีทั้งคนมีความรู้ทางด้านพุทธศาสนามีทั้งคนไม่มีความรู้ความจริงแล้วเนี่ยรายการธรรมวลีเองเนี่ยก็ตั้งใจที่จะอธิบายเผยแผ่งานพุทธศาสนาให้คนที่มีความสนใจเนี่ยเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นแต่ทีนี้คนที่มาฟังเนี่ยมันมีหลายแบบบางคนก็อาจจะรู้จักกันในสังคมนึงแล้วก็มาฟังเราไม่ได้มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาไม่ได้สนใจบางทีไม่ถูกกันไม่ชอบกันเพราะว่าเราทำให้ผลประโยชน์ของเขาเนี่ยหายไปอะไรก็แล้วแต่ก็จะเกลียดก็มานั่งจับผิดก็มาอะไรแบบนี้มันก็ทำให้เราเองเนี่ยจะต้องสร้างบารมีเพิ่มขึ้นคือต้องมีความอดทนต่อคนเหล่านี้บางทีก็ด้วยความที่เกรงใจก็จะไม่พูดเยอะพอไม่พูดเยอะปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นไม่ชัดเจนก็เลยต้องขออนุญาตต่อไปนี้ก็จะต้องพูดให้มันชัดเจนไปเลยทุกเรื่องยืนนึกถึงพระโพธิสัตว์อะคะนะคะนึกถึงพระนางมัลลิกาพระนางมัลลิกาเทวีเนี่ยเป็นมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับความรักเดี๋ยวค่อยอธิบายกับความรักพระนางมัลลิกาเนี่ยจำได้ว่าฟังเรื่องนี้แล้วมันทำให้เกิดความเข้าใจพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยก็ทรงถามพระนางมัลลิกาว่าน้องหญิงระหว่างน้องหญิงระหว่างตัวเธอเนี่ยกับตัวเราเนี่ยน้องหญิงเนี่ยรักใครมากกว่ากันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเราอะพระราชานะคะถาม จริงๆแล้วเนี่ยถึงเราจะรักตัวเรามากกว่าแต่เราก็คงไม่กล้าตอบว่าเราหม่อมฉันก็รักตัวหม่อมฉันที่เจ้าค้าอะไรเงี้ยเราก็คงจะไม่กล้าตอบแบบนั้นเดี๋ยวโดนอะไรขึ้นมางานงอก สามารถเราก็ไม่กล้าตอบแต่ว่าพระนางมาริกาเนี่ยกล้าที่จะพูดความจริงค่ะไอ้ความกล้าแบบเนี้ยตัวเองอยากมีมากเลยค่ะทุกวันเนี้ยอนาคตจะเป็นแบบนี้ค่ะบอกอนาคตธรรมวลีจะเป็นอย่างพระนางมาริกาค่ะต้องกล้าค่ะเพราะว่าไอ้ความไม่กล้าเนี่ยทำให้คนเนี่ยคิดเอาเองเข้าใจผิดแบบยังไงอ่ะเข้าใจว่าเรียกว่าเราพูดอะไรไปเนี่ยมองเราอีกมุมนึงที่กล้าที่ไม่ได้หมายถึงกล้าเรื่องความรักนะคะหมายถึงทุกเรื่องอะค่ะต้องกล้าที่จะไม่กลัวที่จะพูดอะมีอะไรก็พูดตรงๆไปเลยปัญหามันจะเกิดขึ้นก็ยังดีกว่าปัญหามันเกิดเพราะความไม่เข้าใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นจากที่เราเนี่ยเป็นคนตรงดีกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากเราเป็นคนกลัวคือไหนๆปัญหามันก็เกิดอยู่แล้วอ่ะคนมันหาเรื่องเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปัญหามันจะเกิดเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจากความตรงของเราเรื่องมันจะได้ไปแบบตรงๆอธิบายง่ายไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นจากความกลัวที่เราไม่กล้าพูดอย่างนี้ดีกว่ากำลังชมอยู่ขอบคุณค่ะแม่เปิ้ลพระนางมาริกาเนี่ยก็ตอบว่าหม่อมฉันก็รักตัวหม่อมฉันที่เจ้าคะไม่มีใครหรอกที่จะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองความรักเสมอคนอื่นเท่ากับตัวเองไม่มีพระเจ้าประเสนที่โกศลฟังแล้วใจนี่เหี่ยวลงมาเลยโอ้โหเราคิดว่าเธอจะรักเรามากที่สุดมากกว่าชีวิตของเธอเพราะเราเคยได้ยินเนี่ยฉันรักเธอมากกว่าชีวิตของฉันเองอีก
เคยได้ยินไหมหรือว่าใครบางคนอาจจะเคยได้ฟังมีคนมาบอกเราแบบนี้แล้วก็ได้แต่ความจริงเนี่ยมันไม่เป็นมันไม่ได้พระนางมาริกาก็เลยจึงฉลาดค่ะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากก็พาพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยไปกราบพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงยืนยันในสิ่งที่นางพูดที่พระนางพูดพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันว่าความรักที่เสมอความรักตัวเองเนี่ยไม่มีทุกคนเนี่ยรักตัวเองอ้าวทีนี้ย้อนกลับไปพระโพธิสัตว์ต่อแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ทิ้งพระนางมัตสีทิ้งพระนางพิมพายโสธราทิ้งมาตลอดเลยบางทีก็ยกพระนางมัตสีเนี่ยยกบางชาติเนี่ยยกพระนางมัตสีเนี่ยในชาติอื่นๆเนี่ยหรือพระนางพิมพาในชาติอื่นๆเนี่ยให้กับผู้ชายคนอื่นก็มีด้วยนะคะเราจะคิดโอ้โหตกลงว่าเขารักกันหรือเราเอาตัวเราเข้าไปใส่เรารู้สึกว่าโอ้โหไม่โอเคเลยแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมพระโพธิสัตว์จึงได้รับความรักตอบแทนอันนี้ต่างหากที่เราเนี่ยจะต้องกลับมาพิจารณาหลักธรรมะของพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์มีความรักในธรรมค่ะมีความรักในความถูกต้องคำว่าความถูกต้องในที่นี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันมีหลายระดับไงความสุขเนี่ยความสุขถ้าเกิดพูดถึงความสุขในฐานะของครอบครัวที่เราเอามาตรฐานครอบครัวอยู่ด้วยกันเนี่ยมาใช้เป็นหลักเนี่ยมันก็ไม่ถูกแต่มันไม่ใช่เป็นความสุขสูงสุดนี่คะความสุขสูงสุดในพุทธศาสนาคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นพระนิพพานเองเนี่ยมันจะต้องสละแม้กระทั่งกามคุณค่ะทีนี้คนบางคนเนี่ยยึดในกามคุณอยู่ยึดในความสุขของตัวเองอยู่ก็จึงเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระนางพิมพาเองเนี่ยก็ทุกข์มากความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากพระนางพิมพาเนี่ยบาปหรือเปล่าพระพุทธเจ้าอันนี้หลายคนก็วิเคราะห์กันไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าเองบาปไหมที่ทำให้พระนางพิมพาร้องไห้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยตัวเองทำอะไรไปเนี่ยคนบางคนเสียใจเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกบาปเพราะอะไรเพราะเราเอาหลักอันนี้ค่ะมาใช้ต้องดูว่าความเสียใจของคนคนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตของเราเนี่ยที่คิดประทุษร้ายหรือเปล่าถ้าจิตของเราเนี่ยไม่ได้คิดประทุษร้ายเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ออกจากวังไปเนี่ยจิตของพระองค์เนี่ยทรงต้องการการพ้นทุกข์จิตของพระองค์ต้องการที่จะฝึกตัวเองจิตของพระองค์ต้องการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาช่วยมันเป็นจิตที่เป็นกุศลมหาศาลมากมันมีพลังบารมีมันมีปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเห็นเทวทูตทั้ง4แล้วก็ออกไปจากวังออกไปด้วยอำนาจของกุศลที่ยิ่งใหญ่แต่ในเวลาเดียวกันพระนางพิมพาเองเนี่ยมีความรักแล้วก็เสียใจด้วยอำนาจของอกุศลซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่เคยคิดประทุษร้ายพระนางพิมพาเลยแต่พระนางพิมพาเสียใจเพราะกิเลสตัวเองอันนี้ล่ะค่ะในการดำเนินชีวิตของตัวเองของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยก็จะดูตรงนี้ว่าเราเนี่ยโกรธเขาไหมเราเห็นแก่ตัวไหมเราเอาเปรียบเขาไหมในการที่เราอยู่ร่วมกันกับเขาแล้วเขาเป็นทุกข์อย่างบางทีเนี่ยมีคนมาเล่าให้ฟังบอกอาจารย์เขียนธรรมะเนี่ยโอ้ยบางคนเนี่ยอ่านแล้วร้องไห้เลยนะเราก็คิดในใจเออคนที่เขาเกิดปัญญาเขามีเขาร้องไห้เพราะเขาเอาตัวเองไปใส่ในธรรมะของเราแทนที่เขาจะได้ปัญญากับได้อกุศลแล้วก็มาเกลียดมาโกรธเราทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาอีกมากมายเพราะว่าเขาขาดปัญญามันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปคิดประทุษร้ายเขาเราเขียนธรรมะเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเดินไปข้างบนเขาอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเห็นงูอยู่ตัวนึงบนเขาของวัดภูจวงมันอยู่ช่วงระหว่างสะพานสมมติอยู่ช่วงระหว่างสะพานสกายวอล์กหน้าพระพุทธรูปพุทธเมตตาการที่อาจารย์ธรรมวลีกลับมาบอกกับทุกคนว่าเธอขึ้นไปที่หลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยระวังงูเห่านะอยู่ตรงสกายวอล์กอย่าเดินถ้าเดินตรงนั้นให้ระวังตัวดีๆนะอันเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ตรงของเราที่เราไปเจอมาเรามาพูดแต่ปรากฏว่างูเห่ามันโกรธดักจะดักฉกคนซะหน่อย
ยายอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยดันมาบอกว่ามีเราอยู่ตรงนี้ก็เลยโกรธมันเป็นลักษณะแบบเนี้ยซึ่งความโกรธของงูเห่าเนี่ยมันเป็นความโกรธของคนของถ้าเป็นคนเนี่ยมันก็คือเป็นอกุศลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความโกรธของเขาเนี่ยเราไม่ได้บาปเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เดินออกจากวังไปแล้วพระนางพิมพาร้องไห้อ่ะค่ะเหมือนกับพระสารีบุตรออกมาบวชหรือพี่น้องของพระสารีบุตรทั้งหมดออกมาบวชแล้วมารดาของพระสารีบุตรเสียใจเจตนาของพระสารีบุตรเองเนี่ยกับเจตนาของพี่น้องของพระสารีบุตรทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาทำร้ายมารดาแต่เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเขาจะดำเนินชีวิตต่อไปยังไงแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนมารดาเลยไม่ได้เบียดเบียนค่ะแต่ว่าเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยบางทีมันก็ยังไม่เกิดความเข้าใจตัวเองก็ใช้วิธีนี้ค่ะทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะอยู่ร่วมกันกับใครเนี่ยใช้จิตที่มันเป็นความเมตตาอยู่กับทุกคนอยู่แล้วแต่คงจะเกรงใจกิเลสของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ถ้าคุณมีความปรารถนาแบบนี้คุณมีความปรารถนาแบบนี้เราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปตอบสนองกิเลสของใครถ้าเกิดการที่เราไม่ทำตามกิเลสของคุณแล้วคุณเป็นทุกข์ช่วยไม่ได้เวลามันไม่ได้เหลือมากพอที่จะวิ่งไปตามกิเลสของใครแต่ถ้าเกิดว่าจุดหมายของเราในการสร้างบารมีตรงกันเราไปด้วยกันค่ะแต่ถ้าเกิดจุดหมายในการสร้างบารมีของเราไม่ตรงกันเราก็ต่างคนต่างทำความดีก็แค่นั้นเองคุณจะมานั่งขัดขวางความดีของคนอื่นเพื่ออะไรคุณก็จะเป็นมารเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้พูดถึงมารว่ามารเนี่ยมีคุณสมบัติคือการขัดขวางการทำความดีของผู้อื่นคุณจะเลือกเป็นมารหรือคุณจะเลือกเป็นนางฟ้าแต่สำหรับเราเองแล้วเนี่ยใครทำความดีเนี่ยเราจะสนับสนุนคนทำความดีทุกคนค่ะแล้วก็ไม่ขัดขวางด้วยแล้วทุกวันนี้ก็มั่นใจ 100% เต็มเลยว่าไม่เคยขัดขวางการทำความดีของใครเลยไม่เคยค่ะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยจิตของเราเป็นแบบไหนเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราขาดสติเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยเป็นแบบไหนทีนี้เรื่องของความรักตัวเองล่ะมันคืออะไรความรักตัวเองเนี่ยอย่างพระบริษัทเองเนี่ยพระบริษัทเนี่ยรักตัวเองไงคะจึงทำความดีคนรักตัวเองเนี่ยคนเราเนี่ยในพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของสังสารวัฏเอาไว้ว่ามนุษย์ในหลักของอวิชชาเนี่ยในหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยตราบใดที่เรายังมีอวิชชาอยู่ถ้าเรายังไม่สามารถถอนรากถอนโคนของเจ้าอวิชชานี้ได้การเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แน่นอน 100% อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้หลักอันนี้แล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกสัมมาทิฏฐิเมื่อเรามีความเข้าใจเรื่องของสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำความชั่วเพราะว่าการทำความชั่วทั้งหลายเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นทุกข์คนที่รักตัวเองเนี่ยต้องไม่ทำความชั่วค่ะคนที่รักตัวเองต้องไม่ทำความชั่วแต่ปรากฏว่าทีนี้มันจะต้องมานิยามคำว่าความชั่วในพุทธศาสนาว่าความชั่วเนี่ยคืออะไรในความหมายของพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่สามารถที่จะนิยามคำว่าความชั่วได้บางทีเราทำความชั่วเองเรายังไม่รู้เลยว่าเราทำความชั่วปัญหามันอยู่ตรงนี้มันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็เลยเถียงกันไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าความชั่วเนี่ยมันมีหลายระดับละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบเนี่ยเอาแค่ข้อแรกเนี่ยในโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยซึ่งอีกไม่กี่วันเนี่ยจะถึงวันที่พุทธเจ้าเนี่ยครบรอบในการแสดงโอวาทปฏิโมกข์อีกครั้งนึงแล้วนะอีกครั้งนึงแล้วครบรอบอีกครั้งแล้วตีความหมายของคำว่าช่วยได้ซะก่อนค่ะค่อยสรุปคนอื่นแล้วดูกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเราที่เราคิดว่ามันดีเนี่ยมันเป็นความชั่วหรือมันเป็นความดีกันแน่ต้องตีตรงนี้ให้ได้ซะก่อนค่ะนะคะตีให้ได้ซะก่อนว่าเนี่ยความชั่วหมายถึงอะไรความชั่วหมายถึงความคิดชั่วการพูดชั่วการทำชั่วทีนี้ไอ้คิดชั่วคืออะไรก่อนคิดชั่วเนี่ยก็คือความคิดที่มันปนไปด้วยอำนาจของอกุศลความคิดที่ปนไปด้วยอำนาจอกุศลเนี่ยถ้าเกิดมันดูได้จากสายตาเปล่าของเราเนี่ย
มันก็คือความคิดที่มันมีความอิจฉาริษยาความคิดที่มันมีความตนีความคิดที่มันมีความโกรธอันนี้มองแบบหยาบๆแต่ถ้าเกิดมองไปลึกกว่านั้นคนที่มีความอิจฉาริษยาคนที่มีความโกรธคนที่มีความตนีเนี่ยคนที่มีความคับแค้นใจเนี่ยก็คือคนที่มีโมหะไม่มีคนไหนที่ไม่มีคนไหนที่เขาไม่มีโมหะแล้วจะเกิดกิเลสมันต้องมีตัวโมหะหรือมีตัวอวิชชาเนี่ยมันจึงทำให้เราเนี่ยเกิดความชั่วขึ้นมาได้ไอ้ความคิดชั่วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอวิชชาแต่ทีนี้เนี่ยในความชั่วในคำสอนในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงวางหลักเอาไว้ทรงวางหลักเอาไว้ซึ่งมันมีโทษไม่เท่ากันอย่างในพระโสดาบันเองเนี่ยพระโสดาบันเองก็มีความคิดที่มีกิเลสอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีพระโสดาบันเนี่ยยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงนะคะแต่พระโสดาบันเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นความโลภความหลงความโกรธของพระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีทางเบียดเบียนคนอื่นคำว่าเบียดเบียนในที่นี้ก็คือศีลนั่นเองเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจะมีศีลบริสุทธิ์ค่ะพระโสดาบันมีศีล5บริสุทธิ์ถึงจะมีกิเลสขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยกิเลสของพระโสดาบันจะไม่มีทางเบียดเบียนคนอื่นจะไม่มีทางทำผิดศีล5จะไม่มีทางฆ่าสัตว์ไม่มีทางลักทรัพย์ไม่มีทางประพฤติผิดในกามไม่มีทางพูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายใครไม่ใช่พระโสดาบันค่ะอย่างเงี้ยคือมันก็ยังมีกิเลสอยู่แต่มันยังไม่จัดว่าเป็นชั่วไงแต่มันก็คือกิเลสอ่ะแต่เมื่อวันนึงเราขาดสติเราไม่รักตัวเองอ่ะเราปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันเติบโตอยู่ในหัวใจมากๆแล้วเราก็เริ่มที่จะทำร้ายตัวเองคำว่าทำร้ายตัวเองเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่าทำร้ายตัวเองแต่คนในปัจจุบันเรียกว่ารักตัวเองเรายอมเป็นทาสของกิเลสเรายอมทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอำนาจของกิเลสตามใจตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วเราเรียกว่ารักตัวเองแต่พุทธศาสนาเรียกว่าทำร้ายตัวเองเราเบียดเบียนคนอื่นทางกายเราเบียดเบียนคนอื่นทางทรัพย์สินเราเบียดเบียนคนอื่นทางด้านของความรักเราเบียดเบียนคนอื่นทางด้านของวาจาต่างๆเหล่านี้มันคือการเบียดเบียนในความหมายของพระพุทธศาสนาแต่ว่าในความหมายของเราคือเรารักตัวเองไงก็ฉันทำเพื่อตัวเองฉันจำเป็นจริงๆฉันจำเป็นจริงๆต้องโกหกฉันจำเป็นจริงๆต้องฆ่าสัตว์ฉันจำเป็นจริงๆต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าฉันรักตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยเราจะไม่กล้าที่จะทำความชั่วเลยเพราะว่าถ้าเราทำความชั่วปุ๊บวิบากกรรมอันเนี้ยเราจะต้องได้รับในอนาคตถ้าคุณอยากจะรู้ว่าวิบากกรรมอันเนี้ยมันร้อนแรงมันทุกข์ขนาดไหนลองมาอยู่วัดดูลองมาอยู่วัดดูทำไมถึงให้มาอยู่วัดเพราะคนที่มีความทุกข์แล้วก็สู้กับวิบากกรรมไม่ไหวเนี่ยมาที่นี่กันเยอะค่ะเขามาที่นี่กันเยอะมากแล้วเขามาเล่าถึงความทุกข์ของเขาที่เขาได้รับให้ฟังแล้วเขาก็ไม่มีทางออกมันเกิดขึ้นจากอะไรล่ะสิ่งที่เขาได้รับมันก็คือวิบากกรรมในอดีตที่เคยสร้างเอาไว้นั่นเองไม่มีใครค่ะที่สร้างกรรมเอาไว้ในอดีตแล้วไม่ได้รับนี่แหละคนที่ผิดศีลเนี่ยก็ชื่อว่าคนไม่รักตัวเองเพราะฉะนั้นทำไมพระโพธิสัตว์เนี่ยจึงได้รับความรักที่ยั่งยืนจากบุคคลทั้งหลายเต็มไปหมดเลยเพราะว่าพระโพธิสัตว์มีความรักในธรรมไอ้เจ้าความรักที่มันเกิดขึ้นในธรรมนั่นแหละค่ะมันทำให้หัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยบริสุทธิ์มันจึงดึงดูดบุคคลทั้งหลายเนี่ยเข้ามารักจึงได้รับความรักที่ยั่งยืนจากบุคคลทั้งหลายโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปวิ่งเอาอกเอาใจไปวิ่งทำอะไรให้เกิดความรักแต่ถ้าเกิดเรามีความดีจริงนะคะถ้าเรามีความดีจริงเนี่ยเราไม่ต้องกลัวค่ะเราอย่าไปโหยหาความรักเพราะว่าความรักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากคนที่เป็นคนดีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมายอมรับเราว่าเราได้รับความรักหรือไม่รับความรักเพราะว่าเราจะรู้ใจของเราเองว่าเรามีความรักอยู่ในหัวใจจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่หัวใจมีความรักเนี่ยมันจะมีความสุขค่ะท่านญาติธรรมบางครั้งก็เหงาเชิญค่ะพี่แม่ตี้นะคะใกล้เวลาแล้วที่จะต้องได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะก็มาที่วัดมาช่วยกิจกรรมกันเพราะว่าการทำความดีหรือการทำให้ใจเป็นกุศลเนี่ยมันไม่ได้รักษากันง่ายๆนะคะคนจะมีใจเป็นกุศลเนี่ยมันจะต้องมีบางคนเนี่ยท
ถ้าสติมันไม่มีกำลังมากพอเนี่ยมันจะต้องมีความเพียรในการรักษาถ้ารักษาใจไม่ได้เนี่ยด้วยการเจริญสติเนี่ยก็ต้องรักษาใจด้วยการทำกิจกรรมค่ะให้จิตมันมีที่เกาะและในการเกาะกิจกรรมเนี่ยต้องมีความเห็นถูกต้องว่ามันเป็นบุญมันเป็นประโยชน์กับชีวิตเราถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเราไม่เห็นประโยชน์เนี่ยมันจะรู้สึกว่าฉันจะทำไปทำไมบุญมันก็ไม่เกิดอีกมันต้องมีวิธีคิดค่ะในการที่ทำให้ใจของเราเนี่ยมันสูงขึ้นวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์น้ำพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชนิดวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ